มูลนิธิสืบนะคาะเสถียรร่วมกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดเสวนาตโต๊กกลมหาหรือแนวทางคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวตามที่กรมสุลประธานเสนอนายสศินเฉลิมลาภเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาะคะสถียรก็กล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทพอลคอนซัลแทนจำกัดเคยศึกษาการสร้างเขื่อนบริเวณพื้นที่เขาศก,กและเขาชนกันตามแผนบริหารลุ่มน้ำสแกกรักง และพยายามเสนอแนวทางอื่นในการป้องกันน้ำท่วมโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแต่กรมชลประทานพยายามผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนแม่วงมาโดยตลอดทั้งที่ผลสำรวจพบว่าการสร้างเขื่อนแม่วงแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เพียงร้อยละ1-2ถึง,งเท่านั้นในขณะที่ผลการศึกษาของนักวิชาการก็ระบุว่าการสร้างเขื่อนแม่วงมีประโยชน์ด้านชลประทานมากกว่าบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและหากมีการก่อสร้างจะทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ที่อุด สมบูรณ์กว่าหนึ่0ไร่ นายสาชินยังกล่าวอีกว่าบริเวณเขาศบกกที่จะใช้สร้างเขื่อนแม่วงมีฝายกักเก็บน้ําขนาดเล็กอยู่แล้วถึง12แห่งแต่ฝายไม่มีน้ําให้กักเก็บในขณะที่บริเวณเขาชนการเหมาะสมที่จะสร้างเขื่อนมากกว่าแต่กลับไม่ยอมสร้างในบริเวณดังกล่าวเพราะว่ามีประชาชนกว่า1,000ครัวเรือนเข้าไปตั้งรกรากซึ่งอาจจะทําให้รัฐบาลเสียเวลาในการจัดหาที่อยู่อาศัยและแหล่งทํากินใหม่ให้กับราษฎรและอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองท้องถิ่นที่ถือครองที่ ประมาณ20,000ไร่ซึ่งจะได้ค่าชดเชยจากการเบนคืนที่ดินเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วง ด้านนายศรีสุวรรณจัญญนยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็กล่าวว่าจะล่ารายชื่อ13,280รายชื่อยื่นต่อสารปกครองเพื่อคัดค e ้านการสร้างเขื่อนแม่วงและจะเสนอร่างพรบจำกัดการสร้างเขื่อนต่อรัฐสภาโดยมีสาระสำคัญคือห้ามหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ Monster AIDS Spot arin. ที่มีความจุตั้งแต่50ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A หรือว่าพื้นที่ป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่อนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าและการสร้างเขื่อนจะต้องมีรายงานผลกระทบรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นค่ะ